ด่วนมาดามแป้งตัดสินใจประกาศพร้อมลงชิงตำแหน่งประธานลูกหนังไทยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือ FC และผู้จัดการทีมชาติไทยตัดสินใจเปิดตัวลงสมัครนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมได้คุณเนวินชิดชอบและปวินพิรมภักดีสนับสนุนผนึกกำลังการเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้เดินต่อคำแถลงมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่13สิงหาคม2566ณห้องประชุมชั้น14เมืองไทยประกันภัยเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านแป้งเป็นคนรักฟุตบอลและได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทำงานกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551จากการเชิญชวนของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในขณะนั้นคือคุณวรวีมะกูดีให้เข้ามาเป็นผู้จัดการฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยแป้งได้ทุ่มเทและใช้เวลาไปถึง12ปีในการฝ่าฟันพาฟุตบอลหญิงไทยไปแข่งขันในทุกเวทีทั้งในระดับอาเซียนเอเชียและในระดับโลกฟุตบอลโลกปีพ.ศ.2558ที่แคนาดาและฟุตบอลโลกปีพ.ศ. 2562ที่ฝรั่งเศสแป้งและน้องๆหญิงไทยทีมชบาแก้วรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่สุดที่สามารถนำธงไตรรงค์ไปโบกสะบัดในเวทีฟุตบอลหญิงระดับโลกได้ถึง2ครั้งต่อมาในปีพ.ศ. 2558แป้งก็ได้หันมาบริหารสโมสรฟุตบอลอาชีพคือทีมการท่าเรือ FC เข้าร่วมการแข่งขันในไทยลีกซึ่งปัจจุบันเข้าสู่ปีที่8และยังได้รับเกียรติให้เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่จากการแต่งตั้งของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมเมื่อวันที่23สิงหาคม2564โดยสามารถคว้าแชมป์อาเซียนได้2ครั้งคือการแข่งขัน AFF Suzuki Cup 2020และการแข่งขัน Mitsubishi Electric Cup 2022ตลอดเวลา16ปีในเส้นทางฟุตบอลของไทยทั้งทีมชาติและทีมสโมสรคงจะเป็นสิ่งที่ยืนยันและพิสูจน์ได้ไม่มากก็น้อยว่าแป้งรักศรัทธาหลงไหลในวงการลูกหนังแบบหมดหัวใจตลอดช่วงเวลาเกือบ2ทศวรรษที่ผ่านมาแป้งได้รับมิตรภาพและความผูกพันตลอดจนประสบการณ์ที่มีประโยชน์ในหลายแง่มุมจากนักกีฬาทีมงานโค้ชผู้ฝึกสอนผู้บริหารสมาคมและแฟนบอลทั้งไทยและต่างชาติอย่างมากมายกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงมากชนิดหนึ่งของมวลมนุษยชาติอีกทั้งเป็นที่ยอมรับในวงกว้างและพิสูจน์ได้ว่าฟุตบอลสามารถสร้างความรักความสามัคคีให้กับคนทั้งประเทศได้อีกทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชนจังหวัดและประเทศได้อย่างมากมายยกตัวอย่างเช่นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้กลายเป็นจังหวัดที่มีความโด่งดังไปทั่วประเทศจากความสำเร็จของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนี่คือผลลัพธ์ที่เริ่มต้นจากความนิยมในกีฬาฟุตบอลซึ่งสามารถต่อยอดและบูรณาการต่อไปยังมิติอื่นๆเช่นการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีสถานการณ์ในปัจจุบันของฟุตบอลไทยหลังวิกฤตโควิดทำให้เรากำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่อันเกิดมาจากหลากหลายเหตุผลร้อยพันปัญหาที่เกิดขึ้นสะสมกันมาหลายยุคหลายสมัยแป้งไม่ขอโทษใครเพราะผู้บริหารสมาคมทุกท่านก็ได้ทุ่มเทเสียสละและมีคุณูปการกับวงการฟุตบอลไทยมาตามลำดับแต่สิ่งที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในขณะนี้ก็คือเราจะต้องร่วมมือกันเสริมสร้างรายได้และความนิยมความศรัทธาให้กลับคืนมาสู่วงการฟุตบอลไทยอีกครั้งเนื่องจากในปัจจุบันโครงการเพื่อการพัฒนาฟุตบอลหลายโครงการต้องหยุดชะงักเงินสนับสนุนหล่อเลี้ยงทีมลดลงสปอนเซอร์หดหายการประมูลลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลที่เป็นรายได้หลักขององค์กรบริหารฟุตบอลทั่วโลกไม่บรรลุข้อตกลง
สิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้คุณภาพของการบริหารจัดการทีมลดลงด้วยเงินอุดหนุนที่ลดลงผลงานก็จะตกต่ำลงความนิยมจากแฟนฟุตบอลก็จะลดลงตามไปด้วยทีมเล็กไปต่อไม่ได้ทีมใหญ่ก็ยังต้องเหนื่อยมาถึงจุดที่ต้องช่วยตัวเองดิ้นสู้กันเฮือกสุดท้ายเพื่อก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปให้ได้อย่างเจ็บตัวน้อยที่สุดแป้งต้องขอขอบคุณคุณเนวินชิดชอบและคุณปวินพิรมภักดีที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมแถลงข่าวกับแป้งด้วยตนเองในวันนี้และได้ช่วยให้การสนับสนุนแป้งในทุกด้านทั้งกำลังใจมุมมองแนวคิดในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาวงการฟุตบอลของเราให้เจริญงอกงามมากยิ่งขึ้นไปทั้งสองท่านก็เป็นคนที่รักฟุตบอลอย่างมากเหมือนกันเมื่อ 2-3 วันก่อนท่านนายกสมาคมพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงได้เชิญแป้งเข้าไปพูดคุยและปรารภว่าท่านอยากวางมือเนื่องจากอายุมากแล้วและอยากสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้มาช่วยกันบริหารสมาคมท่านได้เล็งเห็นความรักในฟุตบอลไทยของแป้งจึงได้ขอร้องและสนับสนุนให้ลงสมัครแข่งขันคัดเลือกเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนต่อไปประกอบกับในห่วงเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมามีผู้หวังดีทั้งจากในและนอกวงการฟุตบอลได้โทรศัพท์หรือเข้ามาพูดคุยสอบถามและชักชวนให้แป้งตัดสินใจเข้ามาบริหารจัดการกีฬาฟุตบอลไทยอย่างเต็มตัวโดยจะให้กำลังใจและการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกๆด้านนี้จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่แป้งได้ตัดสินใจที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในครั้งต่อไปแป้งยอมรับว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่ายด้วยเหตุผลหลายประการที่ได้เคยกล่าวไว้ทั้งครอบครัวที่ห่วงเรื่องสุขภาพและภาระงานที่รัดตัวในปัจจุบันแต่เมื่อฟุตบอลไทยอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากก็คงต้องมีใครสักคนที่ต้องเสนอตัวขึ้นมายอมเสียสละเวลาและทรัพยากรที่มีลงมาทำตรงนี้ให้ดีที่สุดแป้งเชื่อในความตั้งใจจริงของตัวเองและยินดีที่จะรับภาระดังกล่าวหลังจากนี้ยังมีเวลาอีกหลายเดือนกว่าจะถึงกำหนดการเลือกตั้งคงจะมีอีกหลายท่านที่มีคุณสมบัติความรู้ความสามารถและประสบการณ์เสนอตัวเข้ามาสมัครเป็นนายกสมาคมนับเป็นโอกาสของสโมสรสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จะมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นการลงสมัครครั้งนี้ไม่อยากให้มองว่าเป็นการแข่งขันกับใครไม่ว่าใครจะชนะหรือได้ตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนต่อไปแป้งก็ยังจะเป็นผู้สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับทุกกลุ่มต่อไปเพราะเราต่างก็เป็นเพื่อนพี่น้องในวงการเดียวกันและเชื่อว่าทุกคนที่ลงสมัครต่างมีความต้องการในสิ่งเดียวกันคือการเข้ามาพัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้ยกระดับพัฒนาและเดินหน้าต่อไปในเส้นทางที่แฟนบอลชาวไทยคาดหวังจนประสบผลสำเร็จได้ในที่สุดกราบจากใจมาดามแป้งนวลพันธุ์ล่ำซำ